อีก4เดือนมหกรรมกีฬาระดับโลกโตเกียวโอลิมปิก2020ก็จะถูกจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นหลังถูกเลื่อนจากปี2563เพราะสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกและแม้ณเวลานี้หลายชาติจะเริ่มบรรเทาลงแต่ญี่ปุ่นล่าสุด5มีนาคม2564ก็พบผู้ป่วยใหม่916คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 436,998 คนรักษาหาย 416,024 คนและเสียชีวิต 8,165 รายจนโยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีต้องขยายภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและปริมณฑลคือจังหวัดคานางาวะไซตามะและชิบะออกไปจนถึงวันที่21มีนาคมส่วนการเข้าประเทศก็อนุญาตให้เฉพาะชาวญี่ปุ่นและต่างชาติที่มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นเท่านั้นโดยผู้ที่มาจาก17ประเทศไม่รวมไทยจะต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการจัดไว้3วันและหากตรวจไม่พบเชื้อไวรัสก็ต้องกักตัวที่บ้านหรือโรงแรมต่อจนครบ14วันขณะที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกได้หารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ถึงความเป็นไปได้ในการจัดมหกรรมกีฬาและจำนวนผู้ชมในแต่ละชนิดกีฬาก่อนมีรายงานออกมาว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันญี่ปุ่นไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แม้ว่าหลายประเทศได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่ทว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ก็กำลังแพร่ระบาดนั่นทำให้รัฐบาลต้องควบคุมการเข้าญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อให้สามารถจัดโอลิมปิกได้ตามกำหนดการซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างชาติจะยังเข้ามาในประเทศไม่ได้ในช่วงนี้และหากชาวต่างชาติเข้ามาชมไม่ได้จริงๆก็อาจทำให้การลงทุนนับแสนล้านที่หวังให้โอลิมปิกดึงนักท่องเที่ยวช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติต้องขาดทุนมหาศาลขณะที่รัฐบาลอ้างว่าเหตุที่ต้องดึงดันเดินหน้าจัดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติต่อก็เพื่อแสดงถึงชัยชนะต่อโรคระบาดสำหรับโตเกียวโอลิมปิก2020จะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมใน33ชนิดกีฬา50ประเภทรวมทั้งหมด339รายการซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยทั้งหมดไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนแต่ต้องมีผลตรวจร่างกายก่อนเดินทาง72ชั่วโมงเมื่อถึงญี่ปุ่นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อทุก4วันต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารักษาระยะห่าง2เมตรไม่ใกล้ชิดบุคคลอื่นห้ามใช้ขนส่งสาธารณะห้ามออกมาสังสรรค์กับบุคคลอื่นและต้องเข้าประเทศ14วันก่อนการแข่งขันส่วนแฟนๆกีฬาที่จะเข้ามาชมภายในสนามก็ทำได้เพียงปรบมือห้ามส่งเสียงเชียร์ใดๆขณะที่การวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกรอบญี่ปุ่นจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้ที่จังหวัดฟุกุชิมะเป็นแห่งแรกอย่างไรก็ตามคาดว่าประเด็นต่างชาติเข้าชมได้หรือไม่ยังคงต้องรอผลสรุปจากรัฐบาลและ IOC อีกครั้งปลายเดือนมีนาคมนี้